ราชวงศ์กัมพูชาสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ประสูติเมื่อวันที่2มกราคมพ.ศ. 2487มีพระนามลำลองว่าทัพเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุประสูติแต่พระชายาองค์แรกคือนักนางพาสกาลละนางรำประจำราชสำนักมีเชษฐภัคคินีร่วมพระมารดาเดียวกันคือสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีนักแสดงระบำอักษรที่มีชื่อเสียงและเป็นเชษฐาต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบันหลังจากประสูติก็ถูกแยกออกจากมารดาและถูกเลี้ยงดูโดยพระองค์เจ้านโรดมเกตกัญญาพระปิตุฉาและพระองค์เจ้านโรดมรัศมีโสพลพระไปยิกาส่วนพาสกาลละพระชนนีได้สมรสใหม่กับจาบฮวดพระองค์จึงมีพี่น้องต่างบิดาอีก5คนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนนโรดมระดับมัธยมศึกษาจากรีเซเดกาสซึ่งทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนเอกชนของฝรั่งเศสในพนมเปญขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมก็เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสในค.ศ.1958ถึง1970ระหว่างนั้นเสด็จกลับมายังกัมพูชาในระยะเวลาสั้นๆสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ทรงเป็นอดีตหัวหน้าพรรคปุนซินเฟกและเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกับสมเด็จฮุนเซนภายหลังการเลือกตั้งในเดือนกันยายนพ.ศ. 2536ฟุนซินเปกชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นและมีการสถาปนาระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2546พรรคฟุนซินเปกแพ้การเลือกตั้งแต่พรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนได้รับชัยชนะที่ไม่เด็ดขาดเนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก2ใน3พอจัดตั้งรัฐบาลตามกฎหมายทำให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองในกัมพูชาที่มีนายฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการมาจนถึงพ.ศ. 2547จึงสามารถตกลงจัดตั้งรัฐบาลกันได้โดยในที่สุดนายฮุนเซนได้เป็นนายกรัฐมนตรีและกรมพระรณฤทธิ์ทรงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ให้กรมพระรณฤทธิ์ต้องลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศโดยพำนักอยู่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากต้องคดีหมิ่นประมาทสมเด็จฮุนเซนและมีโทษจำคุกเมื่อกรมพระรณฤทธิ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในประเทศได้แล้วรัฐสภากัมพูชาจึงได้มีการจัดประชุมและเลือกนายเฮงสัมรินจากพรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนกรมพระรณฤทธิ์หลังเหตุการณ์ดังกล่าวกรมพระรณฤทธิ์ทรงย้ายไปพำนักที่กุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกับพระชายาพระองค์ใหม่ที่อ่อนกว่าพระองค์ถึง40ปีคือนักนางอุพัลลาอดีตนาฏศิลปินและดาราภาพยนตร์สาวสวยพร้อมทั้งเจ้าชายสุทาริตพระโอรสองค์เล็กต่อมาเจ้าหญิงนโรดมมารีหรือนักนางเองมารีพระชายาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ใช้กฎหมายห้ามมีชู้ที่เพิ่งผ่านรัฐสภากัมพูชาฟ้องร้องดำเนินคดีกับพระองค์กรณีมีพระชายาใหม่คือหม่อมอุพัลลาทั้งที่ยังไม่ได้หย่าขาดกับพระชายาเดิมคดีดังกล่าวมีโทษจำคุกในวันจันทร์ที่17ตุลาคมพ.ศ. 2549รัฐสภากัมพูชาที่พรรคประชาชนกัมพูชาครองเสียงข้างมากได้ลงมติรับรองการปรับคณะรัฐมนตรีโดยฮุนเซน
ซึ่งมีการปลดรัฐมนตรีของพรรคฟุนซินเปกจำนวน10นายออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากนั้นวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2549สมเด็จกรมพระรณฤทธิ์ถูกลงมติขับออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกด้วยข้อกล่าวหายักยอกเงินจากการแอบขายที่ทำการพรรคเป็นเงิน 3.6 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ130ล้านบาทและถูกพิพากษาจำคุกอีกคดีหนึ่งมีรายงานข่าวว่าในครั้งนั้นเจ้าหญิงมารีพระชายาของพระองค์ได้เข้าร่วมมือกับผู้นำของพรรคฟุนซินเปกคนอื่นๆในการจัดประชุมวิสามัญปลดพระองค์จากตำแหน่งและเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กรมพระรณฤทธิ์อยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งพระองค์ตรัสว่าการประชุมวิสามัญดังกล่าวที่นำโดยพลเอกแย็กบุญชัยเลขาธิการพรรคเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมพรรคฟุนซินเปกได้เลือกนายแก้วพุทธรัศมีเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศเยอรมันราชบุตรเขยของอดีตกษัตริย์นโรดมสีหนุขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่หลังเหตุการณ์ครั้งนั้นกรมพระรณฤทธิ์ทรงก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคนโรดมรณฤทธิ์ซึ่งมีที่นั่งในสภากัมพูชามากเป็นอันดับที่3ในปัจจุบันสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ได้เสกสมรสครั้งแรกกับนักนางนโรดมมารีรณฤทธิ์หรือนามเดิมเองมารีในพ.ศ. 2511และหย่าในปีพ.ศ. 2552โดยทั้งคู่ให้ประสูติพระโอรสธิดาด้วยกัน3พระองค์โดยเป็นพระโอรส2พระองค์และพระธิดา1พระองค์ได้แก่นักองค์มัจจนโรดมจักราวุธนักองค์มัจจนโรดมสีหฤทธิ์และนักองค์มัจจนโรดมรัตนเทวีต่อมาสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ได้มีความสัมพันธ์กับอุพันลาอดีตนาฏศิลปินนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงของกัมพูชาทำให้เกิดปัญหาชู้สาวเนื่องจากสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ยังไม่ยาขาดจากภรรยาเดิมภายหลังทั้งกรมสมเด็จพระนโรดมรณฤทธิ์และนักองค์อุได้เสด็จไปประทับที่คอนโดในประเทศมาเลเซียเป็นเวลาถึง2ปีทั้งคู่มีพระโอรสด้วยกัน2พระองค์คือนักองค์มัจจนโรดมสุทาริตและนักองค์มัจจนโรดมรณวงศ์เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2564สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีสิ้นพระชนที่ประเทศฝรั่งเศสพระองค์มีพระชนมายุ77ปีเนื่องจากพระอาการประชวร